ครับผมครับครับก็จุดประสงค์อันนี้นะครับการจำหน่ายปฏิทินในนี้นะครับหลังค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนทั้งหมด6โรงเรียนนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็วันนี้ก็จัดงานนิทรรศการปฏิทินนายนภัส2019นะครับสำหรับใครที่เห็นวิดีโอนะฮะแล้วอยากจะช่วยบริจาคนะครับผมสามารถมาได้ที่งานนิทรรศการปฏิทินนายนภัสที่หอศิลป์กรุงเทพนะครับผมเขาแค่มาบุญคลองนะฮะก็จำหน่ายตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่2ธันวาคมนะครับบางวันผมอาจจะเข้ามาขายเองด้วยครับผมก็ยังไม่บอกนะว่าวันไหนรอติดตามกันนะครับผมจุดเริ่มต้นจุดแรกเลยจุดแรกเลยเหรอฮะจุดแรกเลยที่ขึ้นมาคือเหมือนตอนเด็กผมได้สัมผัสความการสนับสนุนในเรื่องการเรียนแล้วก็ในเรื่องทุนการศึกษาหลายๆอย่างกีฬาด้วยจากผู้ใหญ่หลายคนพอมาถึงวันนี้ปีที่ผ่านมาผมก็ได้โอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หลายท่านก็เลยอยากคิดที่จะส่งต่อสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาแล้วก็ได้นำวิชาตอนที่เราสะสมมานะครับมาสร้างประโยชน์ดีๆให้กับคนอื่นบ้างนะครับนั่นแหละก็เป็นเริ่มจุดเริ่มต้นแล้วก็ทำให้เกิดปฏิทินของผมที่นำงานวิทยานิพนธ์ที่ผมทำมา1ปีเป็นตัวไตรลักษณ์นะครับมาต่อยอดครับผมเป็นงานชิ้นนี้นะแล้วก็ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่งานดีไซน์คิดคอนเทนต์ทุกอย่างนะครับแล้วก็จะโชคดีมีพี่ช่างภาพที่คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาแล้วก็ใช้ระยะเวลาทำมาทั้งหมด8เดือนนะครับจนถึงวันนี้ก็ได้มาจากเทศกาล8เดือนที่รอคอยมาดีไซน์เองคอนเทนต์เองอาร์ตเดอร์ช่างก็คิดเองดูวิดีโอทำเองนักดอกข้างหลังทำเองเลยครับแล้วก็ผมเก็บทุกรายละเอียดแล้วก็ใส่ใจกับงานชิ้นนี้มากๆครับเลือกกระดาษเองด้วยใช่ครับก็กระดาษเป็น Kierus Matter ครับที่สั่งมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยครับแล้วก็เข้าลงพิมพ์ก็ต้องพกสีอะไรเองทุกอย่างครับเพราะว่าผมอยากให้งานดีไซน์เนี่ยเลือกสีที่สมกับทุกคนได้จับจองกันไปมันต่างกันยังไงครับมันจะต้องเลือกวัสดุวัสดุใช่ไหมคือมันพวกสื่อการพิมพ์สิ่งหนึ่งที่พวกดิจิตอลออนไลน์ทำไม่ได้ก็คือการสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นหน้าแรกที่คนจับเนี่ยจะมีความรู้สึกที่มันมีเท็กเซอร์ที่ไม่เหมือนหน้าข้างในที่ผมเลือกมาเพื่อเป็นเหมือนกันแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนในการเป็น first impression การจับอย่างที่เซอร์ไพรส์ก็คือได้เห็นแผลตกลงมาในประเทศด้วยคนตื่นเต้นตั้งแต่เป็นวีดีโอออกมาครับก็ในคือในคนตื่นเต้นหลายคนครับก็ในปีนี้ผมก็ตั้งใจเปลี่ยนรูปร่างตัวเองครับผมเพื่อบทบาทในการแสดงด้วยในภาพยนตร์ในละครด้วยที่จะต้องดูโตขึ้นเป็นนักกีฬาขึ้นทุกอย่างแล้วก็เป็นโอกาสจังหวะเดียวกันกับที่ทำปฏิทินด้วยเลยครับผมก็เลยอยากให้มันตรงกับคอนเทนต์ที่ผมเคยทิ้งมาว่าฟูตติ้งเช็คทายสิ่งที่ดีมันต้องใช้เวลาเหมือนกับการที่เราฝึกฝนพยายามแล้วก็มีวินัยในการดิ้วร่างกายครับเพราะฉะนั้นการถอดเสื้อผมก็ไม่ใช่อยู่ดีแค่ถอดอย่างนี้ครับมันตรงกับคอนเทนต์ที่ผมต้องการสื่อสารจริงๆครับผมนั่นแหละครับเห็นว่าเซตนี้คุณแม่ต้องช่วยเลือกรูปว่าห้ามต่ำกว่าช่วงอกคุณไปก็มีผู้จัดการคอยเซ็นเซอร์อยู่นิดนึงครับคุณแม่ผมเป็นยังไงครับบอกแม่ไหมคะว่าแบบทำไมต้องเซฟขนาดผมก็บอกแม่แล้วโอ้โชว์นี้ก็โชว์ให้หมดแล้วแต่แม่บอกว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนลูกแต่ว่าในภาพยนตร์เป็นโซนครับวันที่14กุมภาพันธ์ทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันเปลี่ยนรูปร่างของผมที่ให้เข้ากับบทมาแสดงการภาพยนตร์เนี่ยครับซึ่งการมาสักอันนี้ก็ใช้เวลาปีแต่ผ่าหุ่นดูร่างกายใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ไม่ได้ถึงกับกล้ามอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับเราก็ทำให้ดีที่สุดเพราะว่าเวลาของเราค่อนข้างจำกัดด้วยไหนจะบทการแสดงไหนจะงานอย่างอื่นไหนจะเวลาให้ครอบครัวอะไรก็ทุกอย่างต้องอยู่ในบาลานซ์ให้ดีแต่ว่าก็เปลี่ยนตารางชีวิตประจำวันตื่นทุกเช้าเลยไม่เสียดายหรอคะแบบครอปมาแค่ครึ่งเดียวสำหรับภาพนิ่งเลยเดี๋ยวก่อนดิพี่อาจจะมีปล่อยเต็มมาก็ได้ เดี๋ยวต้องรอดูในปฏิทินที่มีคำคมที่ครอบคิดอะไรต่างๆด้วยคือแม่ก็เลือกเองผมคัดกรองมาเองครับผมแล้วก็คิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของเราคนไทยรักนี่ครับแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้คนผู้อ่านได้เข้าใจแล้วก็สื่อสารได้ง่ายที่สุดครับผมแล้วก็เป็นข้อคิดที่ให้แรงบันดาลใจเพราะผมคิดว่าการใช้ชีวิตของคนเรามันต้องการแรงบันดาลใจแล้วก็คอยแบบซัพพอร์ตตลอดเวลาเหมือนรถนะครับถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่สามารถวิ่งได้แล้วทุกคนก็คอยเติมให้ผมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมก็อยากหาทางที่จะส่งต่อให้เขาในยามที่ผมไม่อยู่ตรงหน้าเขาให้ได้บ้างอย่างโรงเรียนที่เรามีคือเลือกจากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือโอ้ใช้อันนี้ใช้เป็นอย่างเป็นข้อที่ต้องใช้เวลาแบบคิดแล้วก็คัดกรองเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่ามีคนส่งโรงเรียนมาเยอะมากนะครับแฟนคลับผมช่วยหาเองทั้งคุณแม่แล้วก็ผมเองนะฮะแล้วเราก็ต้องการเลือกโรงเรียนที่ขาดแคลนจริงๆที่เราอยากจะช่วยครับผม
แต่เราโรงเรียนคือเราให้อะไรยังไงกับเขาบ้างครับผมเราให้เราโทรไปถามต่อเลยครับผมแล้วเขาก็ส่งภาพมาให้ดูว่าสถานที่เป็นยังไงสวนเด็กเล่นเป็นยังไงห้องเรียนเป็นยังไงแล้วเขาก็ทำทุกอย่างมาให้ดูเลยครับว่าค่าใช้จ่ายครูค่าเขาเรียกอะไรเหมือนค่าเด็กคนนึงที่เข้ามาเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเราก็ดูที่เหมาะสมที่สุดครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวขึ้นดูอยู่กับยอดจำนวนด้วยครับถ้าทุกคนช่วยกันหรือว่ามีการตอบรับที่ดีในการบริจาคครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวอาจจะมีทำต่อยอดด้วยครับจำนวนจำกัดครับผมประมาณ 3,500 ครับผมใช่ครับทุกอย่างก็เป็นตังค์สดของผมเองหมดเลยครับอะไรครับทางปากครับทำไปทีมครับโอเคครับก็ต่างไปทีมต่างไปทีมเนี่ยที่ผมตั้งใจทำมาทั้งหมด8เดือนนะครับผมแล้วก็ทุกวันก็อยู่กับปฏิทินนี้อยากจะทำแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็ได้มาร่วมทำบุญบริจาคเป็นค่าการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกับเด็กๆมากเลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับปฏิทินในนะครับ2019ครับวันที่28-2ธันวาที่หอศิลป์กรุงเทพครับผมหรือว่าติดตามในแฟนเพจของผมได้ใน Facebook ครับณภัทรนายณภัทรสิงห์สมบูรณ์ครับอีกหนึ่งเรื่องค่ะโดนโยงไปว่าแบบเป็นมือที่3ของใบเฟิร์นได้คือผมจะบอกให้ว่าผมเล่นหนังละครมา3เรื่องอ่ะผมโดนเรื่องนี้หมดเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่นางเอกคือมีเหตุการณ์เลิกกับคู่ตัวเองกลางเรื่องไงแล้วทุกคนก็จะโยนมาที่ผมหมดเลยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมเพราะว่าผมกับเฟิร์นก็เป็นเพื่อนกันที่แบบรอถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้กันเรื่องเฟรนด์โซนนะครับแล้วก็มีคิวไปถ่ายต่างประเทศเยอะไปหมดเลยจริงๆคือเราสนิทสนมกันระดับนึงเพิ่งมารู้จักเขาในกองนะที่เหลือแล้วก็ติดตามผลงานเขาเนี่ยแหละแต่ท่านคุยกับเฟิร์นไหมคะผมคุยก็มีพูดบ้างแต่ก็แซวกันเป็นเรื่องตลกมากกว่าแต่ว่าพออยู่ในกองเขาเป็นมืออาชีพมากเขาเป็นนักแสดงที่น่ารักแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะมีอะไรก็คอยปรึกษาแล้วก็เหมือนให้กำลังใจกันทุกเรื่องอย่างมีคุยถึงเรื่องที่เป็นข่าวเกิดขึ้นมีแต่ว่าเราก็ขำๆกันมากกว่าเพราะไม่ได้เป็นความจริงเลยครับได้ถามถึงเรื่องความรักอะไรของเขาไหมตอนที่ช่วงเขามีครับผมทราบดีครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแต่ว่าหมายถึงว่าเขากำลังเจออะไรอยู่แต่ว่าผมไม่ได้ไปล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างเงี้ยครับเราเป็นเพื่อนร่วมทำงานกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำได้ก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาเคารพเขาแล้วก็คอยเหมือนให้กำลังใจเขาอย่างนี้แบบนี้ต้องทิ้งระยะห่างกันนิดนึงไหมคะเพราะว่าแบบมีรายชื่อโยงเป็นที่สามอะไรอย่างเงี้ยทิ้งระยะห่างเหรอครับก็ไม่นะครับก็ผมก็ทำตามปกตินะครับเพราะว่าเราก็เจอกันแค่เฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวครับผมเพราะเดี๋ยวก็จะมีภาพยนตร์เข้าวันที่14กุมภาพันธ์ครับก็จะต้องมีการเจอกันอีกหลายครั้งอย่างในช่วงที่เขามีปัญหาคือเราได้เป็นที่ปรึกษาใช่ไหมไม่ได้เลยครับคือต้องยอมรับในความมืออาชีพของเขาด้วยเพราะว่าเขาต้องมาทำงานตั้งแต่เช้ายันแบบเราถ่ายกันข้ามคืนแม่ตีแม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังเป็นเขาเป็นตัวละครแบบเป็นตัวละครจริงๆคือเป็นคนที่เก่งมากๆเลยนะพอแล้วเห็นว่าแบบเขาโทรมาขอโทษแม่หมูอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะวันนั้นไม่ใช่เป็นวันที่ไปถ่ายโปสเตอร์ของภาพยนตร์กันครับเขาเจอแม่ผมเขาเข้ามาขอโทษแม่ผมไม่ขำกากเลยนั่นแหละครับแม่ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าครับผมก็เป็นเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างว่าโอกาสพัฒนาอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่นะครับก็เป็นเรื่องอนาคตนะครับผมอย่างก็ไม่มีใครตอบได้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างตัวนายมองเราครับแม่พูดหรอจริงเหรอก็เพราะนั้นเขาเป็นคนน่ารักครับเพราะว่าเหมือนใครที่เคยร่วมงานกับเขาหรือว่าใครที่เจอเขาจะสัมผัสได้ว่าเขาเป็นคนที่แบบมืออาชีพจริงๆแล้วก็เป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีจริงๆอย่างตัวนายมองเองไงว่าไงบ้างแบบโดนโยงไปเป็นมือที่3ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับผมก็ขำครับผมก็พูดกับแม่พูดกับใบเฟิร์นเล่นๆอย่างเงี้ยไม่มีเครียดอะไรใช่มั้ยไม่มีเครียดผมความตั้งใจทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่งานแล้วก็ปฏิทินชุดนี้ที่ทำมา8เดือนทำถึงเรื่องคดีหน่อยค่ะที่แบบว่าตอนนั้นเนาะครับตอนนี้คือคืบหน้ามาถึงไหนแล้วยังไงก็อยู่ในเป็นของศาลไปเรียบร้อยครับที่อยู่ในขั้นตอนการกระบวนการยุติธรรมครับผมก็ต้องรอดูผมก็ตอบอะไรมากไม่ได้ครับผมแต่ว่าก็เรื่องอยู่ในการพิจารณาของศาลนะครับอย่างเข้ากระบวนการของศาลแล้วความมั่นใจของเรามันมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะก็ไม่นะผมก็ยังใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างผมแล้วก็ก็ยึดความถูกต้องมาเป็นหลักตั้งแต่ผมเล็กๆแล้วคุณแม่ของผมด้วยในการดำรงอาชีพแล้วก็ดำรงชีวิตมีความกังวลใจอะไรยังไงอีกบ้างไหมคะกังวลใจเหรอครับไม่มีนะครับผมก็ตั้งใจทำงานของผมทุกอย่างแล้วก็ทำทุกอย่างเหมือนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้มากที่สุดทางคุณติดต่อมาบ้างไหมคะอันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของทนายแล้วครับผมเพราะว่าผมทำงานของผมอย่างเดียวเลยครับเรื่องคิวงานหรือว่าเรื่อง
สัญญาอะไรผมไม่เคยรู้เรื่องตรงนี้มันจะมีส่วนตัวระหว่างให้จะแบบชนะคดีมั้ยคะก็ไม่ทราบครับผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ว่าตั้งแต่เด็กผมยึดการที่เราทำอะไรผิดแล้วก็ขอโทษเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ยิ้มแย้มให้อภัยกันก็เป็นสิ่งที่ดีสุดแล้วจะนัดกันจริงเมื่อไหร่อะไรยังไงผมไม่ทราบเลยครับนั่นแหละเพราะผมทำงานอย่างข้างนอกอย่างเดียวเลยโอเคค่ะขอบคุณค่ะ